วัสดีค่ะในคลิปนี้ก็เป็นคลิปดูดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกันสำหรับการทำนายเราก็จะใช้การทำนายแบบโหราศาสตร์ไทยก็จะใช้การผูกดวงลัคนาเป็นหลักในเดือนนี้ก็จะมีดาวย้ายหลายดวงด้วยกันค่ะจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีกันบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของตัวคุณในช่วงต้นเดือนดาวพระพุธก็จะโคจรถอยหลังมาสถิตอยู่ที่ภพปัตตนิเป็นช่วงที่คุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อธุรกิจหรือมีการเดินทางแต่ในการถอยหลังของดาวพระพุธในครั้งนี้ก็ควรที่จะต้องระมัดระวังค่ะไม่ควรที่จะทำอะไรร่วมกับใครโดยเฉพาะเพศตรงข้ามเพราะอีกไม่กี่วันดาวพระพุธเองก็จะโคจรยกเข้าสู่ภพมรณะอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งกันได้พอมาในช่วงวันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพระพุธก็จะโคจรเดินหน้ายกเข้าสู่ภพมรณะก็เป็นช่วงที่คุณเองมีเกณฑ์การได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตอาจจะมีสิ่งที่เคยทำเดิมๆเก่าๆซึ่งก็จะจบลงหมดภาระที่เคยทำมาอาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่มีการปรับเปลี่ยนแวดล้อมหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอาจจะมีการปรับปรุงในด้านที่อยู่อาศัยทำความสะอาดหรือสิ่งของเก่าๆออกมาทำความสะอาดหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างค่ะและตัวคุณเองก็ควรที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอาจมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมได้เช่นกันดวงการงานชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนภพกัมมะนอกจากที่คุณจะมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนภพกัมมะแล้วคุณเองก็ยังมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของตัวคุณอีกด้วยในเดือนพฤษภาคมนี้ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพระพุธจะโคจรเดินหน้ายกเข้าสู่ภพมรณะดาวการงานมาอยู่ที่ภพมรณะคุณเองก็มีเกณฑ์การที่จะได้ทำงานเกี่ยวกับงานเก่าๆอาจจะต้องกลับไปแก้ไขงานเก่างานค้างงานที่ยังทำไม่เสร็จหรือมีการปรับปรุงแก้ไขงานเดิมๆหัวหน้าเจ้านายก็เอางานเก่ามาให้แก้มาให้ทำต้องมีการเคลียร์งานสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะซบเซายังไม่มีความโดดเด่นอะไรมากนักยังคงต้องประคับประคองธุรกิจไปก่อนแต่ถ้าใครที่ขายของเก่าของมือสองก็ถือว่าเป็นของที่ถูกชะโลกค่ะธุรกิจประเภทนี้ก็อาจจะได้รับความนิยมหรืออาจจะขายดีเป็นพิเศษและที่พบมรณะเองก็ยังมีดาวมาสถิตอยู่หลายดวงด้วยกันก็ค่อนข้างที่จะต้องจัดการอะไรหลายๆเรื่องมีเรื่องให้ต้องสะสางและดาวพระราหูมาสถิตอยู่ที่ภพมรณะได้ตำแหน่งเทวีโชคอุปสรรคและปัญหาต่างๆก็จะค่อยๆคลี่คลายลงค่อยๆจบลงไปด้วยดีแต่ด้วยความที่ดาวพระราหูเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวพระพุธค่ะคุณก็ควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของการเจรจาคำพูดการติดต่อสื่อสารต่างๆอะไรที่ยังไม่มีความจำเป็นก็ควรที่จะพูดให้น้อยลงเพราะว่าอาจจะเปิดประเด็นให้เกิดการมีปากเสียงการทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องของการงานได้ด้วยเช่นกันค่ะดวงการเงินคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระในช่วงวันที่1ถึงวันที่5ดาวพระศุกร์ยังคงสถิตอยู่ที่ภพสุภะได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดาวนั้นมีความมั่นคงการเงินของชาวลัคนาราศีกันในช่วงต้นเดือนก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ค่อนข้างที่จะมีความสบายอกสบายใจในเรื่องของการเงินการเงินมีความคล่องตัว
อาจจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆพอมาในช่วงวันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพระศุกร์ก็จะโคจรยกจากภพสุภะยกเข้าสู่ภพกัมมะก็เป็นช่วงที่ดวงการเงินมาอยู่ที่ภพการงานการหาเงินหาทองในช่วงนี้ก็อาจจะได้มาจากการทำงานในส่วนใหญ่บางท่านก็ทำธุรกิจส่วนตัวใครที่ค้าขายพวกประเภทของเก่าของมือสองก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้มากเลยทีเดียวค่ะดวงความรักชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนภพปัตตนิตั้งแต่วันที่19เมษายนดาวพฤหัสบดีได้โคจรยกเข้าสู่ภพมรณะได้ตำแหน่งเทวีโชคดวงความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์คนที่เข้ามาเป็นคนที่มีลักษณะมีตำหนิอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือเป็นคนที่ผ่านการผิดหวังในความรักมาก่อนดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ดูมีอายุสักหน่อยค่ะและยังรวมไปถึงชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาอีกด้วยดวงความรักสำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วดาวพฤหัสบดีจะยังคงสถิตอยู่ที่ภพมรณะและจะอยู่ยาวไปอีก1ปีโดยประมาณค่ะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังหลักๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพของคู่ครองคนรักทั้งนี้ก็รวมไปถึงสุขภาพของตัวคุณเองด้วยค่ะอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายบางท่านก็มีเกณฑ์การได้อยู่ห่างไกลกันอยู่กันคนละที่หรืออาจจะมีเกณฑ์การได้อยู่ห่างกันสักพักค่ะบางครั้งการได้อยู่ห่างกันสักพักก็อาจจะทำให้อะไรๆปรับตัวได้ดีขึ้นมองเห็นสิ่งที่เคยทำร่วมกันมาเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขในเรื่องของความรักเรื่องราวระหว่างคนสองคนให้ดำเนินไปได้ด้วยดีกว่าเดิมค่ะถึงอย่างไรในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกๆคนทุกๆท่านดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพอสุขภาพของคนเรานั้นมีความสำคัญเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่จะทำให้เราสามารถดำเนินกิจการทำงานการต่างๆให้เป็นไปได้ด้วยดีและราบรื่นค่ะ